สามีของหญิงที่หายตัวไปออกมาบอกความรู้สึกหลังจากตามหานานกว่า30ปีและในที่สุดก็พบเธอราวกับปาฏิหาริย์แพทริเซียคอปต้าหายตัวไปจากย่านนอร์ทฮิลล์เมืองพิตส์เบิร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่20มิถุนายน1992และนายบ๊อบสามีของเธอนั้นรายงานว่าหายตัวไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายน1992ตอนที่ภรรยาของเขาหายไปนะครับนายบ๊อบก็รอการกลับมาของภรรยาอยู่ 2-3 เดือนจนในที่สุดจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจและเหตุที่นายบ๊อบต้องรอถึง 2-3 เดือนไม่รีบไปแจ้งความก็เพราะว่าภรรยาของเขามีอาการป่วยทางจิตทำให้มีพฤติกรรมเดินหลงออกจากบ้านอยู่หลายครั้งก่อนที่จะได้รับรายงานว่าเธอหายตัวไปแพทริเซียภรรยาของเขาครับนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเธอเป็นที่รู้จักในนามวิญญาณเสรีและอ้างว่าได้เห็นพระแม่มารีขณะเทศนาข้อความที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของเธอและบอกคนแปลกหน้าว่าเราทุกคนจะต้องตายจากเหตุนิวเคลียร์ล้างเผ่าพันธุ์ทั่วโลกแต่หลังจากที่ตำรวจหาตัวเธอไม่พบเธอจึงถูกจัดเป็นบุคคลสูญหายและในตอนนั้นก็ได้ดำเนินการค้นหาอย่างเร่งด่วนในขณะนั้นครับแพทริเซียก็มีอาการป่วยทางจิตที่มีอายุ52ปีแล้วและน้องสาวของเธอก็เล่าว่าเธอเป็นคนรักทะเลชายหาดและแสงแดดอันอบอุ่นเธอเนี่ยเพลิดเพลินกับการเดินทางไปเปอร์โตริโกก่อนจะแต่งงานกับนายบ๊อบคนนี้อันนี้ก็คือข้อมูลที่น้องสาวได้บอกไว้นะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงได้เลยเพราะแพทริเซียเนี่ยหายไปแล้วซึ่งทำให้สามีของเธอนั้นกังวลมากกลัวว่าเธอจะไปเจอเรื่องที่ไม่ดีจนถึงชีวิตบ๊อบยังจ่ายเงินให้กับหมอดูหรือคนทรงเพื่อพยายามหาคำตอบและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เปอร์โตริโกเพื่อพยายามตามหาภรรยาของเขาซึ่งเขาแต่งงานด้วยตั้งแต่ปี1972นายบ๊อบครับได้ออกมาพูดหลังจากมีการกล่าวหาว่าเขานั้นเป็นผู้ต้องสงสัยเขาก็ยืนแถลงข่าวร่วมกับน้องสาวของแพทริเซีย7ปีหลังจากที่แพทริเซียหายตัวไปครอบครัวของแพทริเซียก็ได้รับคำแถลงจากทางการว่าเธอเสียชีวิตแล้วนายบ๊อบบอกว่าคืนนึงฉันกลับมาบ้านและเธอก็จากไปแล้วผมผ่านอะไรมามากมายและทุกครั้งที่มีการพบร่างคนเสียชีวิตที่ไหนสักแห่งผมก็มโนสงสัยเศร้าและกังวลมาตลอดว่านั่นคือแพทริเซียเหรอใช่แพทริเซียหรือเปล่าแต่ว่าในปี2023ครับก็คือ31ปีให้หลังจากที่เธอหายตัวไปเนี่ยแพทริเซียก็อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราในเปอร์โตริโกหลังจากที่นักสังคมสงเคราะห์คนหนึ่งทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นและได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เมื่อมีข่าวแพร่สะพัดออกไปบ๊อบซึ่งไม่เคยแต่งงานใหม่ก็ได้พูดในงานแถลงข่าวว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ก็ทำให้ผมสบายใจขึ้นเพราะผมถูกสงสัยมาตลอดในการทำให้ภรรยาหายตัวไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับบ๊อบถูกใครต่อใครตีตราว่าเป็นผู้ต้องสงสัยมาตลอดหลังจากผ่านไป30ปีผมพยายามที่จะลืมมันไปและตอนนี้ก็สามารถทำได้แล้วเป็นเรื่องที่ดีที่ตอนนี้เธอได้รับการดูแลแพทริเซียสามารถกลับบ้านได้ทุกเมื่อแต่ที่ตรงนั้นคือสิ่งที่เธอต้องการเพราะเธอพูดเสมอว่าฝันอยากจะไปอยู่ในที่ที่มีอากาศอบอุ่นแม้ว่าแพทริเซียครับจะไม่ค่อยพูดถึงอดีตของเธอสักเท่าไหร่แต่เธอก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นและเธอก็ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมด้วยครับและได้รู้มาว่าแพทริเซียนั้นเดินทางไปเปอร์โตริโกโดยลำพังในปี1999ก่อนที่จะถูกนำตัวส่งไปอยู่ในบ้านพักคนชราและสุดท้ายผลการตรวจ DNA นะครับยืนยันว่าผู้หญิงคนนั้นคือแพทริเซียจริงๆครับโดยน้องสาวของเธอก็โล่งใจเช่นกันเมื่อทราบข่าวในขณะที่เธอบินตรงไปยังเปอร์โตริโกเพื่อพบพี่สาวที่หายไปนานของเธอน้องสาวก็บอกเขาว่าพี่สาวได้รับการดูแลอย่างดีจริงๆเราคิดว่าเธอตายไปแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจและดีใจมากที่รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่และทางนี้ครับตำรวจก็สันนิษฐานว่าแพทริเซียอาจจะทิ้งสามีและหนีออกจากประเทศไปตอนนั้นหลังจากที่เข้าใจผิดคิดว่าจะถูกส่งตัวเข้าสถานบำบัดเพราะมีสภาพจิตใจที่ไม่ปกติมาตั้งแต่แรกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ